หัวล้วนๆครับสมดวงไปหนึ่งไม่น่าจะมีปัญหาคอมเมนต์จากบุรีรัมย์หรือว่าเจ้าพม่าจากกรุงย่างกุ้ง15แต้มนะครับมันละออสวัสดีฮะครับจังเลยจังเลยนี่นี่3 2 3หัวล้วนๆนะครับเพื่อนมาดูว่าไปเชียงบอมมีกำลังรอจากคอมเมนต์บุรีรัมย์บุรีเซนที่จะได้เจอเก่งต้องอยู่ที่จังหวะนะครับแต่ถามว่าเคยผมเองก็เคยมีการท้าทายไปเหมือนกันนะบุรีเซนประมาณ500กว่าท่านนะครับโอเคป่ะตอนอุ้งนี่เปื่อยป่ะแต่เปลี่ยนร้อนในสุดที่เกี่ยวจิ๊กกองไปอ่ะดีกว่าเปลี่ยนในมันใช่ซับเบอร์ก็อร่อยครับเบียร์เบียร์ฮะแกนกแอดมินฮะมาเพื่อดื่มเพื่อไล่เลือดใครเครียดเล็กน้อยทิ้งข้างในเจ็บสนั่นเจ็บสนั่นสองกระสุนเสียดีฮะเจ้าเสือก็เอาเหนื่อยมากซีลล้วนเลยนะต้องผ่านการฝึกฝนมาค่อนข้างดีจนได้ขึ้นเวทีแข่งขันแบบนี้นะครับก็เสียเสิร์ฟดีนะคะสวยงามสักครู่นี่คือสนามสันพุทธดังนะครับจาก6โมงเย็นฮะวันเสาร์ที่30กรกฎาคมครับ1วันชันรับได้หัวล้วนๆเรียนมาขนาดนี้ว่าพอมาแล้วในแมนชั่นแบบนี้ต้องรอให้มันตีหัวมันได้อยู่แล้วโอ้โหเอาไว้น่าจะมีปัญหาถ้าลำเลียงไม่ได้จัดๆ2ต่อ1ตัดสวยหลงเหลี่ยมหลงทางนี่ฮะมวยที่ยังไม่เคยเจอกันครับต้องให้เวลาปรับตัวเดาทางก่อนต่อหนึ่งแต้มครับน่าไข่หวงเกี่ยวกับไข่หวงในมันตามมาเรียกเจ้าเสียงแรงมากอามังหามาจะมาบอกคำไหนที่อยู่ฝั่งไทยก็ตามอามังหามาจะมาบอกในแมนเชสเตอร์อามาเซียลีจะมาด้วยนะตัวทำของเขาอามังหามาจะมาบอกครับโอ้ตอนเสียยืนชิดเส้นมีเรื่องกรรมการจะมองเห็นเส้นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเรื่องนี้แอบอามาวางไฟบ้าเสียลีจะมาในท้ายงามอ่ะอามาทิ้งไฟบ้าโอ้เลี่ยมเสิร์ฟโอ้โหเฉียดทิ้งไฟบ้าอามาทิ้งไฟบ้าเนี่ยอามาทิ้งไฟบ้าเขาจะบอกเสียลิปเปียไลฟ์ไม่แม่หลุมชิบาวจะนอนไปนอนไปเร็วไม่ไปนอนด้วยมันรีบไปเอาไปบ้างนะเขาเสิร์ฟดีนะใช่ไหมเสียลิปมันจะมาแล้วมาพูไพ่บ้างมาพูไพ่บ้างเสียลิปพูไทม์ไฟมาพูไพ่บ้างเรื่องที่เขาจะมาเรียนเรียนมาไม่ต่างกันเลยสังเกตไทยนี่นะฮะกองเชียร์เชียร์ทั้งหลายนี่ริมเส้นโดนนักกีฬาก็ไล่เส้นเองด้วยนะครับแต่ว่าพม่าแข่งขันสนามเดินทางที่พม่านี่เป็นนักเตะไวมากนะครับ
ไฟออกมาไฟออกแบบเนี้ยมาตื่นได้ใช่ไหมสง่ามากเลยแบบเนี้ยกีฬาแม่ความมารยาทดีคนในทั้งกลุ่มเจ้ากีฬาเจ้าอะไรดีฮะน่ารักเขาไม่ได้มีพฤติกรรมหรือเสียงแบบเมาเหล้านะครับถือว่าดีไฟออกเหรอกติกาเหลี่ยมหัวล้วนๆนะครับตรงตัวครับจดเสียโอ้โหไฟออกเหรอครับเนี่ยท้ายนี้ทราบไหมว่าเมื่อไฟออกมันอาจจะเป็นเหมือนประเพณีที่แตกต่างแต่ละเมืองนะครับของไทยก็กองเชียร์เวียนเชียร์แบบนี้ก็ถือว่ามีเสน่ห์อีกแบบนะส่วนที่ท่านดูทางบ้านเมื่อมองว่าโอ้เกะกะสายตาหยิบฝังนะครับก็มองต่างได้ครับจะมองในมุมที่มีเสน่ห์ลูกเกมเพิ่มบรรยากาศให้เข้มข้นก็ถือว่าน่าเห็นนะแล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองแม้จะยืนอยู่แล้วทุกคนยังไม่หลังจากที่เขาเชียร์ก็หลงให้อยู่แล้วไม่ได้ว่ามีพฤติกรรมที่เจตนาในมันชนะแต่พอในส่วนของโก้ที่ก่อนหมดแบบของที่จะมีบ้างแต่ว่าแม่ในมันชนะในต่อเนี่ยของที่จะสื่อเกี่ยวกับต่อเนี่ยมันไพ่เสบอะไรเนี่ยมันอยู่ถนนสันพาวุฒิมันไพ่เสบอะมันถนนบางเมืองนี่เลยสีแดงมันมาขึ้นมาส่วนนี้ถนนสันพาวุฒินะฮะเลยมาสักซ้ายมือสักประมาณ300-400 เมตรนะตรงข้ามกับไปรษณีย์บางนาพอดีครับเป็นโกดังนะครับเป็นประตูโกดังที่อยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์บางนาท่านไหนที่อยากมาใกล้เคียงที่อยากมาชมซาบิเชนเซียริซาบิวะอามะก็ไพ่เซบะไปรษณีย์บางนาได้ฮะโกดังนี้อยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์บางนาพอดีครับติดถนนนะมาเสียออกมาครับเนี่ยมาเสียออกมาครับมาเสียออกเหรอเก่งนะเหลี่ยมเหมือนกันนะเหลี่ยมบางงานก็ไม่ธรรมดาครับเหลี่ยมเดียวเหลี่ยมรองเท้าเหลี่ยมหัวเหลี่ยมชงโอ้โหเหลี่ยมหัวล้วนๆก็เรียกว่าเป็นทุกเหลี่ยมเหลี่ยมเขาก็เป็นนะครับเหลี่ยมบางชนะเขาล้วนๆก็เป็นครับก็เรียกว่าถือว่าเป็นดาวรุ่งในยุคนี้แล้วกันก็สกุลเดียร์ร้อยนะครับยิงเข้าไปในสนามสว่างเลยจนเลยมันช่างเลยสว่างแค่วันแรกของเขาเนี่ยดูอย่างนี้ยิ่งชิบาร์เลยครับอาม่าเซฟพ่อเนี่ยหกต่อหกครับจังหวะนี้ในมันช่างมันจังหวะนี้มันเซเว่นสิบอาม่าเซเว่นสิบเหรอในมันช่างคนละมันเสียลิชอบมันเกมก่อนหน้านี้นะครับอาร์ตท่าเรือเดี่ยวเสิร์ฟฟรีสไตล์กับเจ้าเสียคนนี้นะครับก็ชนะไป15-12ครับเกมนี้จะเป็นเพราะว่าอามาเซเว่นออกแบบเจ้าตัวบอกว่าถึงซ้อมมาก็หาผู้ต่อสู้ยากนะหาเหลี่ยมลงในการยากครับถือว่ามันเป็นเหลี่ยมที่ไม่ฮิตนะครับมาเซเว่นออกนะครับถ้าเหลี่ยมมันทางนี่มาเซเว่นออกสู้ได้อยู่นะครับย่า
ตบดีซาเบ้ใช่มั้ยไอ้เซเบ้มาขนาดเจ็บความเสียเนี่ยก็มาซื้อนี่ยาแหละเสร็จซ้ายสุดขวาสุดอย่างเดียวเลยสุดอันนี้นี่เอายาเฮ้ยโอ้โหเสียเลยนี่แหละล็อกตามมาเลยทีเดียวจะหลับหนึ่งพันนี่แหละบ้านนี้เพื่อนคนไหนที่กดแชร์แล้วก็เพื่อนคนไหนมาเซเว่นไอ้แบบมาเซเว่นไอ้แบบนักเรียนฝากกดติดตามให้นะครับฝากกดติดตามให้ได้นะครับไม่เสียทีโอ้โหเจ๋งก็เสียหลักเลยครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากหัวเยอะหลายโมพี่ก็เลยมันแค่นั้นรู้นะพี่นะหน้าท้ายนะครับเป็นหน้าท้ายดูฮะลูกพี่เอาสุภาษิตอะไรมาสอนตอนนี้นะครับหมาป่าหมาป่าอยู่เป็นฝูงเสือบอยก็บอกเงี้ยแหละอันนี้หมูป่ามาไอ้ออกไหมอ่ะนี่ๆอันนี้หมูป่านะเน้นมายิ้มพักอย่างเดียวเลยนะวันนี้ตั้งใจมากแต่เขาได้เส้นนะจะเสียรับหนึ่งโดดมาทำยังไงโอ้โหเสียจนจุดโทษออกก็ขาดไปได้เต็มแล้วนะไปเต็มแล้วครับพี่ไม่ห่างตัวสนามสันวัวบางนาสนามกำลังมากำลังบูมฮะโอ้ว่าวันนี้ไม่มีปัญหาเกมที่เบาแตกก็เลยที่เปลี่ยนเกมเปลี่ยนเบาใหญ่เปลี่ยนเกมใหม่แล้วผมเนี่ยใช่แล้วก็มีดีในนี้มาไอ้ไหนมามาไอ้ไหนมาครับแม่บอกเขาเนี่ยครับเราเสียตังค์ไปเสมอไม่สกอร์ตันเท่าป้าตักเก้าหมอนซันต้องดักทางรับได้1 2โอ้โหลาดแบบนี้ก็ดักอันนี้ถูกแล้วครับสกอร์สูงสุดใครที่มีเหรียญหัวล้วนๆนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแจ้งนี่คือสนามสังพุทธบางนาครับถ่ายทอดสดโดยแอปอินฟูออริจินอลหลายชื่อนักกีฬาที่ท่านชมอยู่นี้หัวสีแดงๆไม่ใช่ล้มทับถังสีนะนี่คือหนึ่งบางชันครับคืองานขุนจนไม่ป่าน้องหัวแดงลูกพี่หัวทองครับมันไหนออกหรอเสียได้ดีอยู่แต่ว่าเขาเสียไม่หลงช่องหนึ่งดักง่ายทันเขามาก็หัวดีครับเล่นดีอยู่เท่ากันมันเกมสิมันไหนอ้อบอกแม่ครับเกมมันไวครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งกดมันไหนอ้อวะอยู่กับแอดมินต่อให้จบเกมได้ครับก้าวเท่าลายเซ็นหนึ่งไม่หลงครับง่ายๆง่ายๆเฮ้ยเอาทันแล้วเอาโอ้ทันครับโอ้โหตามก้อนลูกพี่เขาเองแอดมินเหตุคุณโดนลงให้มันอยู่เพื่อนจะปีจีขวาปีนั้นมีทองเยอะปีจีขวาฮะปีอยู่มาต้นเสือชิโร่จอมีน้ำปีนั้นมีปีจีอันนู้นฟอร์มปีโดปูจีจอดินจอดานมันอยู่คู่ปีกูรังหัวสิบต่อเก้าอามันลัดนายมั้งโอ้โหลูกนี้อามันลัดนายมั้งเนี่ยเสียลิเซมาบ้างในวันช้างกูมาแรงไปครับแรงไปฮะไม่อนุญาตเลยนะไม่อนุญาตให้ทิ้งไรใดๆถ้าเรือชนะค่ะมีแก้กันไม่มีนะถ้าเรือเสิร์ฟปีมันเล่นไหนมันเล่นไหนมาแม่เ
เสือเสือ19เอาดงก็คิดว่าเขาตัวใส่ไม่ทันนะมาวานไหนมานี่นะมาวานไหนมาคนเนี้ยเสียลิสต์มาเหมือนมันเชิงกูมาไม่ถูกฮะเสียลิสต์มาเหมือนมันเชิงกูสลามมาเกย์มาคนเนี้ยยกมือสลามมาเกย์มาคนเนี้ยปรับตัวไม่ทันเหมือนฉับเมื่อสักครู่ฮะเจ้าตัวหลงแล้วก็ถอยไม่ทันครับห่างไปสองคะแนนแล้วฮะขึ้นไป11-9แต้มหายเกมแล้วนะครับได้เส้นนี้หนึ่งต้องรับแล้วครับลำเลียงไปเอ้ยรับได้ครับโอ้โหลำเลียงไปเพื่อที่จะหลอกได้สองทางฮะหลอกให้ไปทางซ้ายแล้วก็ตีไปทางอีกทางฝั่งตรงข้ามหรือว่าทำได้ดีจะรอดไม่รอดก็ไม่รู้ใครเหมือนกันฮะว่าแต่บอลลูกกลมยังไม่เกมนี่ออกได้ทั้งสองฝั่งนะไม่พี่กำลังเพลินลูกน้องฮะลูกพี่สั่งลุยแล้วฮะคุณจอมวิป่าครับหัวล้วนๆอาจจะไม่ได้ฝึกซ้อมมาทั้งสองฝั่งมาสักมากูมาห่างมาสักมากูมาว่ากันอย่างนั้นฮะ11-9มันชันตรงไปโอ้โหฉายาเขาคือไอ้รถถังนี่ฮะพอที่เขาไม่ได้เล่นเหลี่ยมนี้นานก็ทำให้แบบตัวบอกมีแบบปวดคอเล็กน้อยไม่มีปัญหาสำหรับไอ้รถถังจากบ้านตรวจบุรีรัมย์ครับคนนี้ได้ผ่านหรือเปล่าจริงเงินมันเพียง20,000นะในเงินไม่มีที่คิดบ้างแต่ว่าจะเสียรักได้ฮะโด่งละนี่โอ้โหก็หนึ่งหัวก็ได้อยู่นะครับว่าคะแนนได้ยังมา10-11พี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะหนูนะเอ้ลูกพี่สอนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับตะก้อนะแต่เขาบอกว่าป่าก็อยู่เป็นเสือเกี่ยวอะไรฮะมาเสือมาสัตว์หมอโอ้โหแล้วคุณเซ่ที่เข้ามาชมในไลฟ์สดเพลงนี้ขอบคุณครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์ให้เพจนะครับแชร์เพื่อความบันเทิงนะโอ้โหเหมือนกันครับเสียกองหมูยกกองไทยไม่ตายครับกำลังดันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่เห็นยืนชนะงานอยู่นี่คือกดดันนะออกใครก็ได้ครับความห่าง1คะแนนนะครับ11-12แต้มครับไม่ทันเสียสองครั้งติดเอาฮะลูกพี่บอกว่าล็อกเอาไว้ก่อนสำหรับเสียนกไม่สัตว์มาเสร็จหมดอยากกินหรือไม่ไม่อยากได้เส้นมาเท่านึงโด่งไว้2สวยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทันหรือเปล่าเอาทันเฉยโอ้โหตัวล้อมด้วยความเสียลิจะมาตบอะไรมาสนามมาเสียมา1-2เสียลิมาตบอะไรเสียสนามมาเสียมาบอกนะต้องซื้อสักทางนึงไม่ซ้ายก็ขวา12-10แต้มก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับไปลำบากนะ12-10นะโอ้โหง่ายแล้วเขาจะเสียลูกนี้เสียลิมาตบอะไรสนามมาเสียมาบอกมาเสียลิมาตบอะไรสตูมาเสียมาบอกขณะตอนที่ประตูเหลี่ยมนี่ก็บอกว่ามาเสียลิสตูมาแต่ว่าตลาดหนึ่งแมนช์เสียมาหนึ่งแมนช์จะเตะในเหลี่ยมเดียวข้ามหัวแปรกันนะครับแต่ว่าตัวเล่นในรางวัลน้อยนะฮะเท่าหนึ่งอยากจะพลาดไม่เตะถึงพม่าเกมละชิ้นฝั่งละล้านนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เกินที่ประชาสัมพันธ์ผ่านนะก็ยังไม่ได้ชัวร์การันตีเพราะยังไม่ได้มีการลงรายการนะครับแต่ว่าบุรีรัมย์สนใจที่จะเดินทางข้ามว่าไปถึงฝั่งพม่าขอแค่ตัวเล่นรางวัลสูงสูงวัดใจมาหน่อยฮะยกทัพไประหว่างไทยประทับพม่าโด่งไปเอาตัวเสียกันรับได้อยู่โด่งมาสวยฮะโอ้
คนหนึ่งบอกว่าอยากจะเดี่ยวแปลร่างห้างฟรีแต่ว่าเตะตอนนี้คือสปอนเซอร์ฝั่งเจ้าเสียไม่ได้มานะครับคนหนึ่งบอกว่าอยากจะข้ามไปเตะถึงฝั่งพม่าให้เลยฮะขอราคาสักนิดนึงนะครับแพ้ชนะยังไม่รู้นะครับโอ้โหเสียวแวบเลยถ้าเจ้าเสียได้แต้มเมื่อสักครู่จะขึ้นขั้น14นะครับหายเกมแล้วนะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ดูกันให้จบเกมครับเซมาสุดมากเข้ามาในนามของทีมชาตินะครับมาแข่งขันถ้วยพระราชทานถ้วยชิงคัพนะชิงแชมป์โลกนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะทีมงานก็มาสตอมสตอมบ้างเจ้าตัวครับบ้างก็เชิญมาสร้างสีสันนะเป็นถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ได้มาลงในสนามเดิมพันในเมืองไทยแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้เพื่อนทางบ้านได้ชมก็ถือว่าหาชมยากอยู่นะครับทีมชาติพม่านะครับสำหรับเจ้าเสี่ยนะครับส่วนเสกสรรเขามีเหลี่ยมฮะแต่ว่าไม่ใช่เหลี่ยมเตะกับพม่าครับเหลี่ยมเตะกับค่ายภูฏานนะครับ10ต่อ11ต่อ13ครับโอ้โหถ้าข้ามันก็ได้ลุ้นอยู่นี่ฮะการที่ขาดซ้อมในเหลี่ยมนี้ถือว่าสตูมเธอเล่นเป็นสตูมสตูมบ้างขาดซ้อมในการวางน้ำหนักวางลูกขาดเกินๆครับเอาสู้ต่อครับโอ้โหขึ้นขั้นแล้วครับเสียเลยจะลงเลยมาสลีมาสตูมบ้างจะลงเลยมาเสียเลยสลีมาสตูมบ้างขนาดมาสลีมาสตูมบ้างจบยังไงสู้ต่อครับจังหวะนั้นชันได้เสิร์ฟเสียนี่ฮะโอ้โหต้องดูนี่จังหวะเสิร์ฟขัดเป็นเตือนนะฮะแอดมินมองว่ามาสลีมาสตัมบ์มาสลีมาสตัมบ์ว่ะคนนี้เรียมมารับแขกเจ้าเสียนะครับโอกาสที่พม่าคนนี้จะได้ข้ามฟากมันเตะยากมากเมียนมาฮะคว้าชัยชนะเสียลีแล้วบอกแล้วนะครับสนามมาสเตมมาแล้ว